เปิดคลิปคนจนมีสิทธิ์ไหมคะดื้นเพ่นเด่นดวงเวอร์ชั่นปัจจุบันท่ามกลางดราม่าระอุชีวิตหลังวางไม้ทำเกษตรเลี้ยงหลานอยู่บ้านบ้านในทุ่งนาเลี้ยงปลาเปิดคลิปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะดื้นเพ่นเด่นดวงเวอร์ชั่นปัจจุบันท่ามกลางดราม่าระอุกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงเพลงดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของนักร้องหมอลำเดือนเพ็ญเด่นดวงตำนานเพลงติดหูที่กลับมาเป็นไวรัลดังตอนนี้หลังจากพระเอกดังป๋อณัฐวุฒิออกมาโพสต์รับไม่ได้กับเนื้อเพลงและมีนักวิชาการออกมาโต้กลับเดือดเช่นกันเป็นปมดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโซเชียลอ่านข่าวไวรัลดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะขณะที่ลูกสาวเผยชีวิตปัจจุบันของเดือนเพ็ญเด่นดวงหลังวางไม้ทำเกษตรเลี้ยงหลานตอนนี้ใช้ชีวิตกับลูกหลานมีลูกสามคนแล้วมีหลานสองคนเห็นภาพในทุ่งนาเลี้ยงปลาอยู่ท่ามกลางชีวิตบ้านบ้านในต่างจังหวัดและล่าสุดเพจเดือนเพ็ญเด่นดวงของนักร้องหมอลำดังก็เผยคลิปเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเวอร์ชั่นล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เซ็นเซอร์เนื้อเพลงที่กำลังดราม่าอยู่ตอนนี้ด้วยอ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิซัดไวรัลเพลงดังเนื้อหาสองแง่สองงามหยาบโลนไม่ตลกอ่านข่าวอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อปมไวรัลเพลงดังลั่นพระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าพันเท่าอ่านข่าวป๋อขอโทษเดือนเพ็ญเด่นดวงลั่นไม่ได้โพสต์เจาะจงเพลงดังสังคมเข้าใจผิดเศรษฐาเผยข่าวดีพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีนัดแรกลดค่าน้ำค่าไฟแน่เศรษฐาเผยข่าวดีพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีนัดแรกลดค่าน้ำค่าไฟแน่จ่อเขียนข้อบังคับคุมเงินดิจิทัล 10,000 สกัดพวกหักหัวคิวบอกสื่อรอทำข่าวได้เลยเมื่อเวลา 9:20 นวันที่12 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาถึงนโยบายของรัฐบาลว่าภาพรวมในการอภิปรายตนคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสร้างสรรค์และมีการแบ่งสรรเวลาได้ดีซึ่งมีข้อเสนอบางข้อที่เรานำกลับไปพิจารณาได้อันนี้เป็นการแถลงนโยบายที่มีข้อคิดบางข้อที่เราจะนำกลับไปพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่ารัฐบาลชี้แจงได้เคลียร์หรือไม่ซึ่งสมาชิกบางส่วนอาจจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องของนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็พยายามให้เคลียร์ที่สุดเรายังไม่ได้เข้าบริหารเลยต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละกระทรวงอีกทีในเรื่องงบประมาณวิธีการทำงานกรอบเวลาและข้อบทกฎหมายซึ่งต้องเห็นใจนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปบริหารเลยจริงแล้วการสั่งการเพื่อจะทำอะไรก็ตามสามารถสั่งการได้หลังแถลงนโยบายคือเมื่อวันที่11 กันยายนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและเมื่อวันที่11 กันยายนช่วงบ่ายที่ตนเข้าออกในสภาแต่อยู่ข้างหลังเป็นการเรียกคนมาสั่งงานมาเอาข้อคิดข้อเสนอแนะข้อติมาพิจารณาตรงนี้และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อที่จะพยายามทำให้ชัดเจนขึ้นในวันนี้กกพปัดตกลดค่าไฟ4.25 บาทแนะรอรัฐบาลใหม่มีโอกาสปีหน้าปรับขึ้นอีกเมื่อถามว่าหลายนโยบายสมาชิกผู้อภิปรายอาจจะมีการทวงถามนโยบายหลักๆที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้แต่กลับไม่ได้ลงรายละเอียดในการแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบายคือนโยบายหลักโดยรวมนโยบายทางด้านคมนาคมด้านการยกระดับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพเราพูดครอบคลุมส่วนแผนการปฏิบัติการจะต้องไปดูอีกทีหลังจากที่ได้เข้าไปบริหารจัดการแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงที่มาแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็มีการชี้แจงไปบ้างโดยหลังจากที่เข้าไปกระทรวงแล้วคงจะมีการนำรายละเอียดมาเสนอกันอีกทีผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันที่13กันยายนจะมีประเด็นอะไรสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพิจารณาเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวยอมรับว่าจะมีเยอะมากในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่13กันยายนนี้ตอนบ่ายขอให้สื่อมวลชนเตรียมทำข่าวไว้ได้เกี่ยวกับนโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟค่าน้ำมันวีซ่าฟรีและอีกหลายๆเรื่องซึ่งมีเรื่องเยอะมากเมื่อถามว่าแสดงว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ประชาชนตั้งแต่คณะรัฐมนตรีนัดแรกเลยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกับกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะทำให้แปลกใจหรือเซอร์ไพรส์ที่จะมีอะไรบ้างแต่มีนโยบายเยอะและหลายๆอย่างจะเป็นการตอบโจทย์สิ่งที่แถลงนโยบายไปบ้างในเบื้องต้นและหลายๆพรรคการเมืองที่มาร่วมในรัฐบาลของประชาชนนี้ที่เสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนก็จะพยายามนำมาทำให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นจะมีหลายเรื่องเมื่อถามว่าการใช้จ่ายบล็อกเชนเรื่องเงินดิจิทัลจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตการใช้จ่ายทิปได้ใช่หรือไม่อย่างกรณี 10,000 บาทแต่ร้านค้าให้เงินสด 9,000 บาทเหมือนเป็นการหักหัวคิวนายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจถึงปัญหาก็ต้องไปเขียนเป็นข้อบังคับไปเศรษฐายันคณะรัฐมนตรีนัดแรกถกลดค่าน้ำค่าไฟผู้สื่อข่าวถามถึงการลดค่าไฟที่จะพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะลดในราคาที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยววันเดียวกันนี้จะคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังด้วยวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องทำและระหว่างฟังการแถลงนโยบายตนไม่ได้ไปไหนจะอยู่ที่นี่จนถึงปิดการประชุมระหว่างทางก็จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาสั่งการพูดคุยและหลายๆเรื่องที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ข้อคิดและความเป็นห่วงไว้เราก็พยายามเข้าไปทำงานกันข้างหลังหากบางส่วนชี้แจงได้เราก็จะชี้แจงให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่าราคาค่าไฟที่ลดลงเปิดเผยได้หรือไม่จะลดจำนวนเท่าไหร่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวคอยฟังดีกว่าไม่อยากพูดไปก่อนใจเย็นนิดนึงวันที่13กันยายนตอนบ่ายทราบแน่นอน